สวัสดีครับทุกท่านรีวิวนี้นะครับมาว่าด้วยเรื่องของคำว่าปูนนะครับสภาพผิวรถนะครับที่จอดข้างไซต์งานก่อสร้างนะครับก็จะมีในเรื่องของเศษปูนนะครับกระเด็นมาติดผิวก็เต็มที่แล้วล่ะครับ2อาทิตย์เต็มๆนะครับยังไม่ได้ทำการล้างเดี๋ยววันนี้มาดูวิธีการจัดการน้ำในรูปแบบของยูคาวอสว่าจะแตกต่างจากที่อื่นยังไงนะครับและผิวรถจะเป็นรอยไหมนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกรอบรับรองได้ว่าตอบโจทย์กว่าเข้าคาแคร์อื่นแน่นอนครับแล้วพบกันครับเดี๋ยวมาดูนะครับวิธีการใช้งานนะครับในที่นี้ผมก็จะขอใช้แปรงตัวนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวใช้นิ้วนะครับหลายคนจะบอกว่าใช้นิ้วสะกิดยังไงก็ออกถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาใช้แปรงในการจัดการกันดีกว่าใช้งานง่ายครับเวลาใช้งานนะครับสามารถนำไปใส่ฟอกกี้นะครับแล้วก็ฉีดพรมได้นะครับหลังจากนั้นนะครับท่านก็จะใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงก็ได้นะครับไม่มีปัญหาแต่ในที่นี้นะครับผมจะใช้รีวิวนะครับก็คือหยิบจับแปรงนี่แหละง่ายที่สุดเห็นไหมครับว่าสกิดไม่นานก็หลุดนะครับปูน2อาทิตย์นะครับไม่ทำลายชั้นผิวนะครับไม่ทำลายเคลือบแก้วนะครับนิดเดียวก็หลุดแล้วครับใช้งานง่ายดีกว่าเรามาใช้มือใช้อะไรสะกิดนะครับทำให้รถเป็นแผลนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยมาขัดจบงานนะครับเสียเวลาครับวิธีของยูคาวอสง่ายที่สุดแล้วครับ oh, no. สำหรับลูกค้านะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับที่ไลน์ ID ยูคาวอสนะครับโอเคครับแล้วพบกันในวิดีโอถัดไป